สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามติวิซ่านะคะสำหรับในคลิปนี้พี่ติอยากจะขอนินทาคุณสามีนิดหนึ่งนะคะเผื่อใครที่มีหัวอกเดียวกันหรือเจอเหตุการณ์ประมาณนี้นะคะอยากจะระบายความในใจนะคะที่จริงได้อัดคลิปเนี่ยก็เหมือนกับได้ระบายความในใจนะคะได้พูดเพราะว่าบางทีตอนที่อยู่ด้วยกันกับคุณสามีเถียงไม่ทันนะคะเพราะว่าจะต้องเถียงเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะภาษาอื่นนางไม่พูดนะคะคุณสามีจะพูดแต่ภาษาฝรั่งเศสเท่านั้นค่ะคราวนี้เวลาพี่ตีเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะคือตอนเนี้ยไม่ได้ไปโรงเรียนก็จะเรียนภาษาฝรั่งเศสกับคุณสามีค่ะทุกวันต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะเพราะว่าถ้าไม่เรียนทุกวันคุณสามีก็จะบอกว่าเดี๋ยวเธอก็จะลืมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียนไปลืมหมดก็จริงนะคะจริงอย่างคุณสามีพูดนะคะเพราะว่าพี่ติก็เรียนภาษาฝรั่งเศสมานะคะย้อนกลับไปนิดนึงนะคะท้าวความแป๊บนึงนะคะพี่ติก็เรียนภาษาฝรั่งเศสจบ A1 จบไปละแล้วพอเรียนจบปุ๊บเวลาคุยกับคุณสามีก็ไม่รู้เรื่องนะคะไม่รู้เรื่องก็เรียนใหม่เรียนอีกก็เป็นแบบนี้พี่ติก็มาทบทวนนะคะว่าเวลาเรียนภาษาฝรั่งเศสแล้วพอเวลาไม่ได้ทบทวนหรือว่าไม่ได้มาพูดมันก็จะลืมนะคะถึงแม้ว่าเราจะเรียน A1 A2 ไปจนถึง B1 เรียนจบจนสอบผ่านแล้วนะคะแต่ถ้าห่างเหินไปตำราวิชาความรู้ก็จะคืนคุณครูไปหมดเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยพี่ติก็ต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสกับคุณสามีนะคะอย่างน้อยวันละ1-2ชั่วโมงช่วงบ่ายก็จะเริ่มกันละนะคะประมาณบ่าย3นะคะช่วงจิบกาแฟเนี่ยก็จะจิบกาแฟไปแล้วก็พูดคุยสนทนาภาษาฝรั่งเศสกันไปค่ะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนะคะทะเลาะกันส่วนใหญ่พี่ตีจับจุดได้นะคะว่าถ้าขัดใจนางนะคะนางก็จะไม่พอใจยกตัวอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็พี่ตีก็รู้สึกแบบมึนเนาะไม่มีอารมณ์ไม่อยากจะเรียนนะคะไม่อยากจะเรียนภาษาฝรั่งเศสค่ะอยากจะขอแบบพรุ่งนี้ได้ไหมคือคุณสามีบอกว่าเดี๋ยวเรามาทบทวนภาษาฝรั่งเศสกันพี่ติ๊กบอกว่าไม่เอาพรุ่งนี้ได้ไหมนางก็ทุบโต๊ะเลยนะคะตุ้มนะคะตุ้มนะคะทุบโต๊ะก่อนไหนล่ะทุบโต๊ะนางก็บอกว่าถ้าเขาเรียกว่าผ่อนผัดวันประกันพรุ่งนะคะถ้าผัดวันประกันพรุ่งอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่จะพูดได้พูดเป็นเขาก็เอาละชักแม่น้ำทั้ง5มาเลยนะคะเขาก็บอกว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยภาษาฝรั่งเศสมา10ปีแล้วเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยยังพูดไม่รู้เรื่องพูดผิดพูดถูกเวลาไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับเพื่อนวงศาคณะญาติเธอก็ได้แต่นั่งเงียบเนี่ยได้แต่นั่งกินอย่างเดียวฟังอย่างเดียวโอ้แต่ละรวมมันเป็นชุดเลยนะคะพิติก็เพิ่งมารู้นะคะว่าเร็วๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยว่าการที่เขาเข้มงวดพิติเพราะว่าทุกครั้งเวลาพิติไปเจอลูกสาวไปเจอเพื่อนไปอยู่ในกลุ่มคนนะยกตัวอย่างเช่นเวลาไปกินข้าวกันเนี่ยพอถึงเวลากินเขาก็คุยกันเนี่ยแล้วพิติก็นั่งกินนั่งเงียบพูดนับคำได้เลยนะคะว่าช่วงระหว่างที่เวลากินข้าวเนี่ยพูดไปกี่คำกี่ประโยคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ชอบอากับกิริยาแบบนี้นะคะเวลาเราอยู่ในที่ชุมชนหรืออยู่ในกลุ่มสังคมควรที่จะรู้จักหัดพูดหัดสนทนากับผู้คนค่ะเขาบอกอย่างเงี้ยนะคะ คือนิสัยของพี่ตีนะคะว่าเวลาคุณสามีดุหรือติอะไรเงี้ยพี่ตีจะนั่งนิ่งๆแล้วก็ตั้งใจฟังไม่เถียงนะคะเพราะว่าถ้าเถียงไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเขาร้อนมาแล้วถ้าต่างคนต่างร้อนเนี่ยมันจะไม่ดีนะคะเขาก็บอกเขายังเอ่ยขึ้นมาเลยนะคะว่า
ถ้าไม่อยากพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นเนี่ยก็กลับเมืองไทยไปเลยดีไหมนะคะเสียใจอ่ะค่ะค่ะคือพี่ติ๋กก็ทบทวนนะคะทบทวนสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันก็จริงนะคะมันเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะเวลาผู้ใหญ่พูดให้ตั้งใจฟังว่าเขาอยากจะบอกอะไรแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอฟังแล้วเข้าใจยังไงพี่ติ๋กก็มีความรู้สึกว่าเออมันจริงอ่ะเพราะว่าเรียนมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งนะคะไม่รู้กี่คอร์สน่ะอย่างพื้นฐานที่พี่ติเรียนเอหนึ่งอ่ะพี่ติเรียน3รอบอ่ะแล้วพอแต่ละรอบเสร็จปุ๊บอ่ะพอจะเอาไปใช้ไปพูดไปสื่อสารน่ะพูดไม่ได้นะคะทั้งที่เรียนมามันเป็นเพราะอะไรอ่ะพี่ติก็ทบทวนนะคะอ๋อมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เรียนให้จนขึ้นใจอ่ะหรือจนเข้าใจนะคะพอมาตอนหลังเนี่ยคุณสามีเขาก็ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนนะคะว่าเอาต้องอย่างนี้อย่างนี้พี่ติ๋กก็ทำตามนะคะก็มีความรู้สึกว่าอ๋อเริ่มดีขึ้นเพราะว่าพอเรียนปุ๊บก็จะต้องหัดพูดหัดแต่งประโยคหัดเหมือนเราฝึกเขียนเรียงความอะค่ะหัดพูดหัดเปล่งเสียงออกมาเนี่ยวันนั้นเขาก็พูดบอกว่าเวลาเธอกินข้าวกับพวกเพื่อนๆหรือลูกๆของฉันอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขารับไม่ได้มันเป็นปัญหาของเขาที่พี่ตีได้แต่เงียบนะคะเงียบไม่รู้จักพูดไม่รู้จักฝึกตั้งคำถามคือแบบเธอต้องรู้จักชวนคุยเพื่อนๆหรือผู้คนบ้างเพราะว่าเธอจะได้พูดเป็นนะคะค่ะเธอจะได้พูดเป็นนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่พี่ตีเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆเลยนะคะแต่ละยิ่งจะใกล้วันวาเลนไทน์ด้วยเนาะใกล้วันวาเลนไทน์แล้วนะคะก็ยังขัดใจมีเรื่องแบบไม่ลงรอยกันกับคุณสามีอย่างนั้นนะคะก็คือปัญหาของพี่ตีกับคุณสามีก็คือว่าจะคือพี่ตีจะมีความรู้สึกว่าถ้าเวลาคุณสามีเขามีอารมณ์ขึ้นนะเนาะคือแบบโกรธขึ้นมาเงี้ยความจริงแล้วนะคะคนฝรั่งเศสอะเท่าที่พี่ติสังเกตอะเวลาเขาจะแสดงอาการอะไรอะเขาจะแสดงอาการแบบเพิ่มขึ้นอะอย่างสมมติว่าเราดีใจแต่คนฝรั่งเศสก็จะประมาณเนี้ยค่ะ คือคูณสองเข้าไปนะคะไม่ว่าจะดีใจเสียใจโกรธอะไรเงี้ยอารมณ์มันจะโอเวอร์นะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแบบเนี้ยทีนี้เวลาเขามีการแสดงความคิดเห็นอะไรขึ้นมาตอนแรกๆอ่ะพี่ตีจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยแล้วทำไมต้องแบบรุนแรงขนาดนี้แต่ความจริงแล้วไม่รุนแรงนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติขอให้เรามีเหตุผลนะคะอย่างพี่ตีกับคุณสามีเนี่ยเวลาคุยกันน่ะเขาถามมาเราต้องตอบให้ได้ว่าเหตุทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะอะไรแบบเนี้ยค่ะคือคุณสามีค่อนข้างที่จะฝึกนะคะให้รู้จักลำดับความคิดนะคะให้1 2 3แบบเนี้ยนะคะแรกๆก็จะรู้สึกแบบอึดอัดเหมือนกันเพราะว่าทำไมต้องจริงจังขนาดนี้นะคะแต่พอดูเราดูกันมาเรียนรู้กันมาศึกษากันมาก็เข้าใจนะคะว่าอ๋อเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะอะไรนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะเอาพอหอมปากหอมคอค่ะพี่ตีจะลองฝึกนะคะทำคลิปพูดแบบเนี้ยเกี่ยวกับเล่าประสบการณ์ชีวิตของพี่ตีที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะว่าเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างก็จะพูดนอกจากจะมีคลิปเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสแล้วนะคะก็จะเริ่มถ่ายทอดประสบการณ์ที่เจอหรือที่ประสบเขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนจะลองฝึกดูนะคะลองฝึกทำคลิปแบบนี้ดูถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแคร์อย่าลืมกด Subscribe ให้กับมาดามตีวีซ่าด้วยนะคะค่ะสำหรับ
อ๋ออย่าลืมอะไรอีกนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งริ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 งให้กับพี่ตีด้วยถ้าคอมเมนต์บอกกันบ้างก็ดีนะคะว่ามีอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรืออยากจะให้ทำอะไรก็ลองนำเสนอมานะคะส่วนทำได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีค่ะค่ะสำหรับวันนี้แม็กซี่แอบเบี้ยงโตอัลลาโฟเชนนะสวัสดีจ้า